16:00 นโดยประมาณ27 กันยายน 2561ตำรวจนครบาลบางบอนรับแจ้งมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตอยู่ที่ใต้ทางต่างระดับเอกชัยถนนเอกชัยแขวงบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับอาสาสมัครปอเต็กตึงร่วมกันตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายเป็นบาดแผลที่กลางหน้าผากลึกกว้างสวมใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงสีเทาคร่อมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มริมฟุตบาทดังกล่าวคราบเลือดอยู่ที่เสาไฟฟ้าโดยในจุดที่เกิดเหตุเป็นทางมืดทำให้ไม่มีผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์พนักงานสอบสวนก็คาดว่าผู้ตายอาจจะพลิกคว่ำเองและก็ศีรษะไปฟาดกับเสาไฟฟ้าและก็เสียชีวิตดังกล่าวชั้นแรกในเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงนำศพผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเบื้องต้นที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชประกอบสำนวนทางคดีของตำรวจเดี๋ยวคนหนึ่งไปคดีไหมล่ะเอาแม่เอาแม่ไปก่อนเดี๋ยวแม่คนที่เหลือคนหนึ่งไปทางโน้นของมาให้ผู้หญิงให้เล่นของมาเล่น